ไหมครับอ๋อสวัสดีครับคุณไวรินสบายดีกันนะครับใครช่วยตอบว่าได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราวันนี้มีหลายเรื่องที่จะพูดกันนะครับก็อันนี้คือเมเปิลนะครับเป็นไคเดะหรือไทเดนเมเปิลนะครับก็เอามาเป็นนายแบบเฉยๆนะครับก็สำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคแมลงของเมเปิลนะครับคือจะบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่มีคนถามมาแล้วก็ส่งรูปมาเกี่ยวกับเรื่องต้นเมเปิลที่ว่าป่วยไม่สบายนี่เยอะหลายท่านมากนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเราน่าจะพูดถึงเรื่องโรคแมลงของเมเปิลสักครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เมเปิลที่เรานิยมเอามาปลูกกันในเมืองไทยแล้วเอามาทำเป็นบอนไซเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น Japanese Maple Maple ญี่ปุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วเมเปิลเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับที่ขึ้นอยู่ภาคเหนือของเมืองไทยแล้วก็ของพม่าของลาวตอนใต้ของจีนก็จะเป็นเมเปิลอีกสกุลหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ใบแฉกแต่ก็เป็นเอเซอร์เหมือนกันแต่นามสกุลไม่ใช่พาเมตัมนะครับซึ่งพวกนั้นอาจจะเอามาทำบอนไซได้ไม่ค่อยสวยนะครับเป็นใบเหมือนใบไม้ธรรมดานี่แหละครับก็เป็นเขาเรียกเมเปิลเหมือนกันนะครับเมเปิลที่ให้มีเมเปิลแซปมีที่เอาไปทำน้ำตาลก็เป็นอีกแบบหนึ่งเมเปิลใบใหญ่ๆของพวกอเมริกาแคนาดาเป็น3แฉก5แฉกนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็แต่ก็เรียกว่าเมเปิลเหมือนกันแต่เมเปิลญี่ปุ่นซึ่งทั้งคนไทยแล้วก็คนตะวันตกนี่นิยมเอาไปปลูกเนื่องจากมีใบขนาดเล็กแล้วก็ใบแฉกมีสีต่างๆสวยงามนะครับมีอยู่3สกุลที่นิยมกันคือเมเปิลเบอร์เจียนัมนะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะครับไคเดะหรือทูไคเดะนะครับแล้วก็เมเปิลพาเมตัมตัวนี้นิยมกันมากเลยนะครับที่เป็นชื่อเล่นว่าโมมิจิยามาโมมิจินะครับเดโชโยนะครับอิโชโยนะครับหรือว่าไซเจนหรือว่าชิเรเมนไคเดะพวกนี้เป็นเอเซอร์พาเมตัมนะครับอีกอันนึงคือเอเซอร์จาปอนิคัมนะครับหรือที่เรียกกันเยอะๆก็คือ Full Moon Maple นะครับเป็นมีแฉกเยอะมากแล้วก็เกือบจะเป็นวงกลมนะครับก็เลยเรียกว่า Full Moon อันนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องชื่อเสียงเรียงนามของ Maple นะครับท่านต้องเข้าใจว่า Maple ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ Maple พื้นถิ่นของเมืองไทย
นะครับการเอามาปลูกในเมืองไทยเนี่ยเราจะทำเหมือนกับต้นไม้บ้านเราหรือใช้ดินบ้านเราก็ไม่ได้นะครับเหมือนกับเราเอาสุนัขอลาสก้ามาเลี้ยงเมืองไทยนี่แหละครับเต็มไปด้วยโรคแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับเหมือนกับใครที่ชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟญี่ปุ่นเอามาลงบ่อดินเมืองไทยให้โดนฝนอะไรอย่างนี้ก็จะตายยกบ่อนะครับอารมณ์เดียวกันนะครับอย่าคิดว่าเป็นพืชเขียวๆแล้วมันไม่ร้องแล้วมันจะเลี้ยงง่ายๆนะครับผมพยายามบอกหลายคนรวมทั้งตัวเองนะครับว่าเมเปิลเป็นสิ่งที่เลี้ยงยากมากในเมืองไทยแต่ก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าเมเปิลญี่ปุ่นเป็นต้นไม้ที่สวยมากนะครับแต่ว่าก็พอเลี้ยงได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเอามันมีโรคแมลงอะไรบ้างต้องบอกยุทธศาสตร์ก่อนในการเลี้ยงเมเปิลเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์นี้คือน้ำมาดินกลบศึกมาทหารต้านนะครับจะบอกว่าเลี้ยงไปให้ไม่ให้เจอปัญหาเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะอะไรยังไงคือมันเกิดปัญหาอะไรมาก็แก้ไปทีละอย่างนะครับนี่คือความหมายของการเลี้ยงเมเปิลในเมืองไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เดี๋ยวผมขอโชว์อันนี้นะครับปึ๊บอาการแรกที่เราจะมาพูดกันนะครับอันนี้เรียกว่าทาสปอตนะครับจุดยางมาต่อยอันนี้ไม่รู้ว่าใครเจอบ้างนะครับตัวนี้นี่ไม่ค่อยทำให้ต้นไม้ตายนะครับนะมีเขาเรียกว่าความอันตรายต่ำเป็นแค่มันไม่สวยเกิดจากเชื้อรานะครับมันก็มีความชื้นบนใบแล้วรามันลามมาจากไหนก็ไม่รู้แหละนะในอากาศแล้วก็มาติดตรงนี้ก็มันจะเริ่มจากกิ่งล่างๆนะครับอันนี้ไม่ค่อยเจอนะในเมืองไทยไม่ค่อยเจอผมก็รวบรวมมาให้มันครบประเด็นเฉยๆนะครับแต่ถ้าเจอก็เราก็รักษาโดยการป้องกันเนี่ยดีที่สุดนะครับก็เอาพวกกันลาพ่นเข้าไปนะครับอาทิตย์ถ้าเป็นนี่ไอ้ใบที่มันติดแล้วนี่มันไม่ค่อยจะหายแต่เราป้องกันไม่ให้ลามนะครับอันที่สองนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนภาพคือเวลามันต้องเห็นภาพเนาะไอ้โรคพวกนี้อันนี้คือแอนทรานอสครับก็เป็นเชื้อราเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันทำให้ใบแห้งเหี่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็มีจุดดำๆแต่เราจะไม่เห็นสปอร์ของเขานะครับไอ้ตัวเนี้ยทำให้ใบม้วนหงิกงอได้แล้วก็ใบแล้วก็กิ่งนั้นน่ะก็จะตายนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการคือพยายามป้องกันทำให้อากาศไทยเทอย่าให้ชื้นมากพ่นกันลานะครับอันนี้คืออาการแอนแทรกโนสอันนี้ก็พบได้นะครับในบ้านเราก็พบบ่อยเหมือนกันอันต่ออันนี้ก็แอนแทรกโนสนะครับคือใบมันจะแห้งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใบมันหงิกๆงอๆนะครับเพราะตรงนี้ต้องสังเกตแยกให้ออกกับไออาการใบไหม้จากความร้อนนะครับสคอชเนี่ยอันนั้นมันจะเกิดที่ปลายใบเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ใบอ่อนๆนะครับแต่ว่าแอนทรักโนสนี่ก็จะเป็นใบอ่อนใบแก่ถ้าลามันไปถึงตรงนั้นมันก็จะเกิดนะครับแล้วก็เกิดที่กลางใบได้นะครับอันนี้ข้อแตกต่างนะครับให้สังเกตอันต่อไปนะครับซอตตี้โมนี่อันนี้ถ้าใครเลี้ยงในร่มแล้วก็แบบว่าร่มจัดแล้วก็ร้อนชื้นไม่มีอากาศถ่ายเทนะครับบางทีเพี้ยมาแล้วมันมาปล่อยน้ำหวานลงในใบนี้ลานี่ขึ้นเลยนะครับอันนี้เห็นสปอร์คือสีดำนะครับตรงนี้ก็
ถ้ามันเป็นไม่เยอะก็ตัดออกนะครับแล้วก็พ่นกันลานะครับปัญหาคือบางทีมันเป็นเต็มต้นเราเห็นช้าแล้วเราไปรีดใบออกหมดก็ทำให้ต้นไม้โทรมแต่ว่าอันนี้มันไม่ทำให้ต้นไม้ตายนะไออาการลาแบบนี้นะครับเป็นระดับความอันตรายนี่ไม่ค่อยมากนะครับบางทีไออาการอย่างนี้เรียกว่าพาวเดอรี่แบล็กโมนะครับก็ให้มันจะมีพาวเดอรี่โมอีกอันนึงที่มันเป็นสีขาวแต่ว่าอันนี้เป็นสีดำก็เลยเรียก powdery black mold นะครับนะไอตัวนี้ส่วนใหญ่มาเพราะน้ำหวานของเพี้ยนะครับเพี้ยมากับมดมดเอาเพี้ยมาวางทำไมมดเอาเพี้ยมาวางมันมีแรงจูงใจเพราะว่าสิ่งที่เพี้ยมขับถ่ายมาเนี่ยมันเป็นน้ำหวานที่มดชอบนะครับพอมันคือมดมันก็ไม่ได้กินน้ำหวานจนหมดเกลี้ยงหรอกมันก็เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไอโดยเฉพาะข้างหลังใบที่ว่ามันจะอับชื้นกว่าข้างบนนะครับมันก็จะทำให้เชื้อรามันขึ้นมาเพราะมันมีน้ำหวานนะครับเป็นอาหารของเชื้อราอันนี้ก็ต้องดูที่ต้นเหตุมันก็คือพวกมดแมลงนี่แหละที่เอาเพี้ยเอาอะไรมาก็พยายามอย่าให้เข้าใกล้ต้นไม้เรานะครับอาการโรคต่อไปไลเคนอันนี้มันไม่ค่อยเกิดกับไม้บอนไซกระถางเราสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีก็ขูดออกบ้างก็ดีนะครับเรามันจริงๆก็ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้มันอับชื้นแล้วก็เป็นที่ซุกซ่อนของแมลงแล้วก็เชื้อรานะครับก็แกะออกขูดออกเอาแป้งทองเหลืองหรือแป้งพลาสติกขูดออกได้นะครับมีประเด็นคำถามอะไรก็ทักถามมาได้นะครับอันนี้อยากจะเน้นย้ำเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับ verticillium wilt ก็คืออาการเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา verticillium นะครับเชื้อราตัวนี้อยู่ในดินมาแสดงออกอาการที่ใบผมคิดว่าเมเปิ้ลของทุกคนเลยแหละที่ตายเนี่ยอาจจะมาจากสาเหตุนี้แม้ว่าผมจะไม่สามารถที่จะเอาเชื้อมาแยกแล้วก็ส่องกล้องให้ท่านดูได้นะแต่ว่าคือจริงอาการเหี่ยวตายเนี่ยมันมีได้จากหลายๆสาเหตุนะครับก็แต่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยจะเจออาการนี้นะครับ verticillium wilt เนี่ยถ้าเลี้ยงเมเปิ้ลมาระยะหนึ่งนะครับทักทายท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณวีรพันธ์สวัสดีคุณไวรินสวัสดีคุณวรพจน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอาการของไอ้โรคที่เรียกว่า verticillium เนี่ยนะครับเกิดจากเชื้อราที่อยู่ในดินเข้ามาได้ยังไงเข้ามาในรากนี่แหละนะตอนเปลี่ยนกระถางตอนหรือไม่เปลี่ยนกระถางก็เข้ามาในรากอ่อนรากฝอยนี่เข้ามาตามไอ้ท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็ขึ้นมาถึงใบแสดงอาการใบเหี่ยวและ die back นะครับบางที die back นี่ท่านจะสังเกตว่าเออเราก็ไม่ได้ไปตัดอะไรกิ่งให้มันเกิดแผลเกิดอะไรอ้าวทำไมมันเหี่ยวจู่ๆก้านก็ดำนะครับเนี่ยคือใครที่ปลูกเมเปิลมานี่ผมอธิบายอาการเหล่านี้นี่เห็นภาพเลยใช่ไหมครับ เดี๋ยวจะมีภาพอีกไหมนะแล้วที่ชัดเจนนะสมมุติว่าท่านตัดกิ่งออกมาเนี่ยเห็นตรงท่อน้ำเลี้ยงไหมครับมีสีดำนี่แหละรามันเข้ามาข้างในเนี่ยนะครับมันเข้ามาข้างในแล้วมันก็บล็อกทำให้การดูดน้ำหรือสารอาหารจากรากเนี่ยขึ้นมาข้างบนไม่ได้นะครับยอดหรือกิ่งใบมันก็เหี่ยวเนี่ยครับนี่คืออาการของโรคนี้นะครับคราวนี้จะแก้ยังไงอย่างที่บอกว่าเออมันก็ไม่ได้มีแผลข้างบนข้างล่างก็ไม่ได้ตัดรากทำไมจู่ๆเกิดขึ้นมาอันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ผมต้องบอกว่าท่านต้องทำใจเวลาเลี้ยงเมเปิลในเมืองไทยนะครับ
ผมจะบอกว่าปัญหาหลักก็คือ heat stress นะครับการที่เราเอาพืชชนิดนึงมาปลูกไว้ในที่ที่ไม่ใช่บรรยากาศที่เขาชอบนะครับตรงนี้หนักเลยพอบอกงี้นี่เท่ากับบอกให้เลิกเลี้ยงเมเปิ้ลใช่ไหมเพราะจะทำยังไงอากาศเมืองไทยใช่ไหมต้องติดแอร์ให้ใช่ไหมคราวนี้มันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับที่พอจะช่วยทำให้มันแข็งแรงขึ้นมาได้นะครับพยายามทำให้ต้นไม้ท่านแข็งแรงนะเหมือนกับใครที่ไปอยู่เมืองหนาวแล้วอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงก็พอรับได้นี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้นเมเปิลของท่านต้องทำให้แข็งแรงนะครับต้องให้ปุ๋ยแล้วที่เราประสบปัญหาก็คือเราจำเป็นจะต้องมาเลี้ยงในดินที่มันมีหินเป็นองค์ประกอบธาตุอาหารก็น้อยนะครับแล้วถ้าให้ปุ๋ยน้อยไปอีกยิ่งจะซ้ำเติมนะครับอันนี้เป็นปัญหานะครับแล้วถามว่าเอางั้นก็เลี้ยงดินเอาใบดินก้ามปูดิใบปุ๋ยหมักฟางหมักเหมือนสตรอเบอรี่ก็ไม่ได้อีกนะครับดินแฉะนะครับเดี๋ยวน้ำขังไอ้นี่ก็ตายอีกนะครับยิ่งจะติดเชื้อโรคต่อไปเนี่ยโรครูทหลอดเนี่ยก็หนักอีกนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงเมเปิ้ลนี่โอ้ต้องฝึกปรือให้มากๆนะครับปีแรกมันจะสวยทั้งนั้นแหละนะมันต้องเข้าใจโรคของเขาอันนี้เรื่องดินเรื่องการให้ปุ๋ยที่ดีนะครับให้ปุ๋ยที่เหมาะสมนะครับหน้าร้อนนี่ใส่ไปเลยนะครับ SNP 2นี่ผมโรยเลยผมไม่ใส่ถุงชาไม่อะไรมันแห้งมันละลายช้ามันยิ่งเป็นปุ๋ยละลายช้าอยู่แล้วนะครับผมก็โรยเลยเพราะมันใครจะบอกว่ามันไปบล็อกดินข้างล่างก็ผมก็ไม่เห็นเป็นประเด็นนะเพราะว่ามันไม่เปื่อยง่ายแล้วผมก็ไม่ได้ไปผสมหินเศษเล็กๆหรืออะไรที่จะทำให้มันเป็นไอเศษที่จะไปบล็อกได้นะครับเปื่อยลงไปมันก็เป็นของเหลวแล้วเดี๋ยวมันก็เปื่อยทะลุลงไปก้นกระถางอีกอย่างนึงก็คือการที่ทำให้ต้นไม้แข็งแรงก็คือใช้ดินที่เหมาะสมอย่าให้ดินแฉะนะครับขนาดเม็ดดินอะไรให้เหมาะสมนะครับไม่ใช่เอาดินขนาดเล็กขนาดใหญ่มาปนกันปลูกไปปลูกมาข้างล่างมีแต่ดินเม็ดเล็กๆลงไปอุดตันดินแฉะอีกรากเน่านะครับไม้ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องตั้งในที่ที่มีแสงที่เหมาะสมนะครับไม่อยากใช้คำว่าแดดเลยเพราะว่าเมเปิ้ลบางพันธุ์ก็ทนแดดมากเมเปิ้ลบางพันธุ์ก็ไม่ค่อยชอบแดดนะแล้วอ้างอิงมาจากของต่างประเทศบอกชอบไม่ชอบนี่เพราะอยู่เมืองไทยแดดก็ไม่เหมือนกันแล้วถึงจะบอกว่ามันชอบแดดมากแต่พอมันป่วยมันก็ไม่ชอบใช่ไหมมันก็พูดยากเนี่ยผมถึงบอกต้องสังเกตต้นไม้เป็นหลักนะครับบางคนเวลาซื้อต้นไม้ไปอยากได้สูตรสำเร็จเลยบอกว่าเอาแดดขนาดไหนเอาน้ำขนาดไหนเอาต้องสังเกตนะครับเพราะว่าเมเปิ้ลเป็นไม้ที่ป่วยบ่อยนะครับบางทีถ้าเขาป่วยก็เอาไปโดนแดดจัดไม่ได้นะครับแต่ปกติผมเลี้ยงเมเปิ้ลผมจะบอกเสมอว่าอย่าเอาไปโดนแดด 100% ถ้าเมเปิ้ลญี่ปุ่นเนี่ยนะต้องใส่สแลนต้องผ่านสแลนอย่างน้อยก็สัก 40% นะครับแข็งแรงมากๆเลยถ้ามั่นใจก็อาจจะลองเอาแดดเช้าไม่ผ่านสแลนก็ดูรีสปอนส์เข้าไปถ้ามันโอเคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับต้องสังเกตต้นไม้ของท่านนะครับแม้ว่าจะเป็นไม้พันธุ์เดียวกันมันอาการมันป่วยไม่ป่วยเนี่ยมันก็ดูแลไม่เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือที่จะทำให้ต้นไม้แข็งแรงแล้วปราศจากราพวกนี้ก็คือต้องมีอากาศถ่ายเทให้ดีนะครับเรารดน้ำต้นไม้ไปมันใบมันแห้งไวไหมลมมันระบายดีไหมนะครับถ้าท่านไปตั้งต้นไม้อยู่ข้างผนังบ้านเนี่ยมันก็ไม่ค่อยระบายอยู่แล้วเพราะว่าลมมันเข้าออกโฟลว์ไม่ได้สี่ทิศนะครับแปลว่าในอุดมคติเลยนะเมเปิ้ลเนี่ยผมแนะนำเลยถ้าทำโรงเรือนได้น่ะยิ่งดีกันทั้งแมลงกันทั้งอะไรฝนมาแล้วก็ควบคุมน้ำได้นะครับกางมุ้งไปเลยนะครับแล้วให้ลมเข้าทั้ง4ด้านนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงอย่างนั้นนะในเนี่ยทั้งเมเปิ้ลทั้งอัสเลียโอ้ย
มันงามผิดเรื่องกันกับไอ้ที่เลี้ยงแบบที่ไม่เข้าโรงเรือนเพราะโรงเรือนผมติดพัดลมเริ่มเทิมนะครับพอร้อนผมตั้งไว้น่าจะประมาณ37องศาปื๊ดนะครับเทอร์โมสแตตก็สั่งให้พัดลมทำงานนะครับอ่ะแต่ถ้าทำโรงเรือนไม่ได้ก็พยายามนะครับทำให้อากาศถ่ายเทให้ดีตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ต้นไม้ท่านแข็งแรงขึ้นนะครับไอ้เชื้อราเวอร์ติคิวเลียมเนี่ยมันก็มีอยู่ในดินทั่วไปแหละนะครับในต่างประเทศก็มีแต่ทำไมมันไม่ค่อยเป็นมันมาเป็นอยู่ในเมืองไทยเพราะต้นไม้ของเรามันมีความเครียดนะมันมีสเตรสนะครับแล้วอากาศบ้านเราก็ร้อนชื้นนะครับ hot and humid เนี่ยทำให้รามันเจริญได้ดีกว่ากันนะครับสวัสดีครับคุณพลทัศน์เราสามารถเอาปุ๋ยผสมกับ B1 หรือยาฆ่าแมลง2ประเภทผสมแล้วลดทีเดียวกันได้ไหมไม่อยากทำบ่อยๆไอ้การที่เอานั่นนี่ผสมกันนี่ผมก็ตอบยากนะแต่ว่าถามว่าผมทำนะแต่ว่าผมก็จะดูไอ้ว่าข้างกล่องน่ะมันเขียนอะไรนะครับว่าให้ผสมได้ไหมอย่างปุ๋ยน้ำอย่างปุ๋ยน้ำอันเนี้ยอย่างปุ๋ยน้ำอันเนี้ยนะครับมันก็เป็นเหมือนคอมโพสต์ทีเป็นออร์แกนิกก็ผสมยาฆ่าแมลงก็ได้ผสม B1 ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยก็ต้องอ้างอิงผู้ผลิตนิดนึงนะครับบางอย่างอาจจะผสมกันไม่ได้แต่ผมว่าส่วนใหญ่ผสมได้นะครับผสมได้โอเคเรากลับมาดูเรื่องโรคแมลงอ่ะโรคต่อไปนะครับเป็นโรคที่สำคัญมากๆเลยดูหน้าตาแล้วเอ๊ะมันเป็นเมเปิลของใครใช่ไหมสัญญาได้ว่าไม่ใช่ของลูกค้าท่านใดท่านหนึ่งนะอันนี้ผมเอามาจากเน็ตเฉยๆแต่ว่าดูสิอาการมันช่างเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกับพวกเราจริงๆนะครับเมเปิลเนี่ยเห็นไหมครับเหี่ยวเงี้ยอันนี้คือรูทรอทรากเน่านะครับอันนี้ก็เกิดจากเชื้อรานะครับอันนี้เนี่ยความอันตรายเนี่ยรุนแรงยิ่งกว่าเวอร์ติซิเลียมเวลอีกนะครับเกิดจากเชื้อราที่เรียกว่าไฟเทียมนะครับหรือแบคทีเรียซูโดโมเนสนะครับไฟท็อปเชรานะครับตัวนี้เป็นเชื้อรามักจะมากับหน้าฝนหรือตอนไหนก็ได้ที่ดินมันแฉะแล้วเราขยันรดน้ำซ้ำเติมมันเข้าไปอีกนะครับน้ำมากดินแฉะอากาศไม่ถ่ายเทแสงน้อยร้อนเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เกิดรูทรอทหรือรากเน่านะครับตัวนี้เป็นแล้วมักจะไม่รอดนะครับเตรียมแบบว่ารื้อกระถางได้เลยนะครับถ้ามันเหี่ยวถึงตรงนี้แล้วนี่แสดงว่ารากมันไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันรากเน่าเนี่ยมันก็ไม่ดูดน้ำใบมันก็เหี่ยวบางคนคิดว่าเออมันร้อนเราให้น้ำไม่พอก็ไปรดน้ำอีกนะครับรากมันก็ยิ่งเน่าไวขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าสังเกตเห็นได้ไวนะก็แนะนำให้เปลี่ยนดินพ่นยาฆ่าราที่รากหรือแช่ไปเลยนะครับเปลี่ยนดินอาจจะใช้ดินที่มีหินมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะตัดแต่งใบนะครับเอาใบที่เหี่ยวออกแล้วก็คุมซะอย่าไปรดน้ำมากเอาเข้าอยู่ในร่มนะครับอาจจะช่วยได้นะครับโรคต่อไปสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาอันนี้เราพูดถึงอันนี้รากเน่านะรากเน่าก็นี่ไปแกะตรงรากที่อยู่ตรงนี้ถ้ามันเปื่อยเป็นสีน้ำตาลนะคือเปื่อยยุ่ยอ่ะนะครับอย่างนี้ก็รากเน่านะครับโรคต่อไปนะครับแซปสตริกนะครับอันนี้มักจะเกิดบริเวณโคนแล้วก็ตัวนี้ก็เกิดจากราเหมือนกันนะครับจะเรียกว่ายังไงโคนเน่าเหรอหรือยังไงประมาณนี้นะครับมันจะเปื่อยแล้วก็เป็นเส้นสีน้ำตาลถ้าเรา
ถ้าเราแกะออกอันนี้มันต้นใหญ่เขาเลยเอาขวานจามมันเลยนั่นแต่ว่าถ้าต้นเล็กเราก็เอาเล็บฉีกๆออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเกิดจากความชื้นแฉะนะครับเกิดจากเชื้อราแล้วก็มักจะทำให้ต้นไม้ตายนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าตาม literature แล้วไม่ค่อยเกิดกับ Japanese maple นะครับอันต่อไปโรคนี้คุ้นๆไหมครับมีใครเป็นอย่างนี้คล้ายอย่างนี้บ้างอันนี้ก็เกิดจากเชื้อราแต่มันเป็นวงๆนะอันนี้ใบแห้งเป็นวงๆเป็นจุดๆอย่างเนี้ยเป็นลักษณะของเชื้อราเลยนะครับไม่ใช่เกิดจากความร้อนถ้าความร้อนมันจะเกิดที่ปลายใบแล้วก็ใบอ่อนใบเล็กนะครับอันนี้ใบแก่ๆแล้วมักจะเกิดจากใบข้างล่างๆที่มันอับลมมันใกล้กับดินแล้วมันลามันกระเด็นกระดอนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะเป็นเป็นวงแล้วก็ตรงขอบจะเป็นดำสีดำนะครับผมมีภาพชัดกว่านี้ไหมนี่โอ้นี่ชัดเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าโรคไฟโรสติก้ามีมิม่านะครับอันนี้คือเมเปิลลีฟสปอตนะครับเกิดจากเชื้อราอันนี้ไม่ค่อยทำให้ต้นไม้ตายนะครับถ้ามีก็พ่นยาฆ่าราเข้าไปนะครับใบไหนตัดออกได้ก็ตัดทำใบให้มันโปร่งอยู่ในที่ที่ไม่อับชื้นแล้วก็มีอากาศถ่ายเทสะดวกก็ไอ้โรคนี้มันก็จะหายไปนะครับอีกอันนึงคือpowdery mildew นะครับก็อันนี้ก็เกิดจากเชื้อราเหมือนกันก็ไม่ได้ทำให้ต้นไม้ตายซะทีเดียวนะครับเรียกว่าระดับความอันตรายนี้ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอปิดอะเจนดานี้หน่อยเนาะปึ๊บโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไอ้โรคต่อไปนี่ก็คือไอ้ราสีขาวนะครับตรงนี้ก็ไออาจจะมาจากคือมันเกิดจากรานะไอ้สีขาวนี่คือสปอร์แต่เหตุที่มันเกิดเนี่ยก็คืออาจจะเป็นพวกเพี้ยพวกแมลงทั้งหลายนี่ที่มันขับถ่ายเอาน้ำหวานออกมาเลยทำให้ลานมันขึ้นเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านเจอมดเจอเพี้ยนี่ก็ต้องจัดการเขาไม่งั้นลามันจะตามมานะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นแล้วก็อาจจะต้องเด็ดใบออกบ้างที่สำคัญคือต้องพ่นยาฆ่ารานะครับไม่ได้ถึงกับทำให้ต้นไม้ตายนะครับอาการไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่อันต่อไปนี่อันที่สำคัญที่ทุกท่านคงจะเจอนะครับอาการ leaf scorch ก็คือใบไหม้เห็นไหมครับว่ามันไม่เหมือนกับที่เกิดจากราเพราะว่ามันจะเป็นที่ขอบใบแล้วก็เป็นทั่วทั้งต้นโดยเฉพาะตรงยอดซึ่งเป็นใบอ่อนนะครับอาการใบไหม้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากแสงแดดอย่างเดียวนะครับมันคือที่ใบมันไหม้นี่มันเกิดจากว่าใบเนี่ยเขาคายน้ำซึ่งเขาคายน้ำอยู่แล้วนะครับมันมีปากใบเขาคายน้ำได้มากกว่าที่รากมันดูดน้ำเข้าไปได้นะครับสูญเสียน้ำมากรุนแรงนะครับซึ่งไออาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นจาก1มันร้อนจริงๆแดดมันเผาจริงๆอันที่2อาจจะไม่ร้อนมากแต่รากมันไม่ดีก็มันไม่ดูดน้ำนะครับเพราะมันไม่ดูดน้ำมันก็พอมันระเหยมันก็ไหม้ไวนะครับอันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของรากเน่าก็ได้นะครับถ้าหากท่านมั่นใจว่าเราไม่ได้ไปเลี้ยงในที่แดดเผานะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากความร้อนธรรมดาแล้วรากยังดีอยู่ไออาการใบไหม้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาทำให้ต้นไม้ตายนะครับเป็นอาการปกตินะครับเลี้ยงที่ญี่ปุ่นถ้าแดดเผาเลี้ยงที่อเมริกาแดดเผาแคลิฟอร์เนียโดนแดดเยอะๆอยู่เท็กซัสโดนแดดเยอะก็เป็นอาการอย่างนี้เลยเหมือนที่เมืองไทยนะครับเดโชโยของผมก็นี่แหละเหมือนต้นนี้เป๊ะเลยนะครับเวลาเขาอยู่มานานๆแล้วไอ้มันโดนแดดนะครับและอีกอย่างนึงก็พวกใบที่แก่ๆแล้วนี่จะมีอาการอย่างนี้นะครับก็สามารถริดใบได้นะครับ
แต่ว่าถ้ามันเป็นกับใบอ่อนๆก็ทนเราหน่อยไม่ต้องไปรีดใบมันมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใบใหม่มันเกิดมาไม่ทันแล้วต้นไม้จะโทรมนะครับอันนี้ก็ต้องให้มั่นใจว่าคือวิธีป้องกันเนี่ยก็คืออย่าไปวางในที่ที่แดดเผาแล้วก็อย่าให้ดินแห้งเกินไปนะครับเห็นไหมครับดินแฉะเกินไปก็ไม่ดีแห้งเกินไปก็ไม่ดีอาการโรคต่อไปนะครับอันนี้ไม่ใช่พันธุ์ของเมเปิลนะมันเป็นโรคนะครับเกิดจากไวรัสนะครับไวรัสตัวนี้พบในพืชชนิดอื่นเยอะนะครับโมซีกเนี่ยนะครับทำให้เกิดใบด่างๆอย่างนี้แหละนะครับหรือบางทีก็จุดขาวบ้างจุดเหลืองบ้างเป็น discoloration นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย chlorosis ก็เป็น discoloration อีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เกิดใบเหลืองแต่มันจะไม่จุดนะครับเป็นจุดๆอย่างนี้คือไวรัสนะครับ chlorosis ใบเหลืองใบซีดนี่เกิดจากที่เราเลี้ยงในดินที่ไม่เหมาะสมเช่นว่าดินเป็นด่างเกินไปแล้วมันขาดไอ้ธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นไอ้ธาตุอาหาร trace element ที่ใช้ในการทำสังเคราะห์คลอโรฟิลนะครับแต่ว่าอันนี้นะเป็นอาการของไวรัสนะครับก็ไม่ได้ทำให้ต้นไม้ตายนะครับถือว่าเป็นโลเทรดนะครับเป็นแค่คอสเมติกนะครับอันนี้ถ้าติดไปแล้วนี่รักษายากนะครับก็บางคนมันก็แปลกอย่างนึงบางคนเนี่ยชอบที่จะให้มีใบเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันดูคล้ายๆกับเป็นสายพันธุ์ใหม่ของเมเปิลนะครับก็อ่านดูก็มีคนทำแบบนี้เหมือนกันนะครับโรคต่อไปนะครับแพร์ทริปนะครับนี่เป็นจุดๆเป็นตะปุ่มตะปำอย่างเงี้ยนี่ผมเคยเห็นในพืชชนิดอื่นนะก็มีอันนี้เกิดจากแมลงนะครับก็ไม่ได้ทำให้ต้นไม้ตายอะไรนะครับใบใหม่ถ้าไม่มีแมลงอะไรมากัดกินก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแล้วมันก็รักษาไม่ได้ในใบนั้นนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเดี๋ยวรู้โรคต่อไปนะครับอันนี้เป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับอันนี้เกิดจากตัวสไปเดอร์ไมส์นะครับเป็นบางฤดูก็ไม่ได้ทำให้ต้นไม้ตายถ้าเป็นใบไหนก็ตัดใบนั้นออกก็ไม่น่าจะหายอันนี้เกิดจากแมลงก็ต้องจัดการกับแมลงนะครับอันนี้ก็เป็นซูโดโมเนสซึ่งเป็นแบคทีเรียนะครับเป็นจุดดำๆอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้ไม่ค่อยพบเท่าไหร่นะในบ้านเรานะครับแต่ถ้าเจอก็น่าจะใช้พวกไฟตาล20นี่น่าจะจัดการได้หรือว่ารีดใบออกนะครับอันนี้นี่พบแน่นอนเพราะว่าเมื่อวาน2วันนี้มีคนมาถามอันนี้คือสเกลนะครับหรือว่าพวกเพี้ยหอยมีทั้งสีดำสีน้ำตาลเข้มสีขาวสีครีมนะครับเอาเล็บแกะออกจะเจอตัวอ่อนตรงนี้นะครับเขามาดูดกินอันนี้จะเกาะอยู่ที่ลำต้นนะครับไม่ได้เกาะอยู่ที่ใบอันนี้ก็ต้องจัดการนะครับถ้าเห็นนี่บางทีดูเหมือนหอยเล็กๆน่ะนะครับต้องแกะออกนะครับอันนี้ทำให้ต้นไม้ตายได้นะครับค่อยๆโทรมแล้วก็ตายนะครับอันสุดท้ายนะครับโรคสุดท้ายอันนี้ตัวด้วงนะครับเจาะกินแกนเลยนะครับแล้วก็มีเศษขี้เลื่อยออกมาอย่างเงี้ยนะก็ต้องสังเกตนะครับแต่เราเลี้ยงในกระถางผมแทบไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าไปเลี้ยงในดินเนี่ยเจอนะครับผมเอาสวนดำลงดินนี่ก็เจอเพราะดินนะมันเปิดมันโอเพ่นมันก็จะเจอนะครับโคโรซิสพูดแล้วนะครับใบเหลืองอันนี้เรื่องเมเปิลก็คงจะจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปใช้เวลาไปโอ้เกือบ40นาที
นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการทำบอนไซในหน้านี้นะครับก็ยังเป็น growing season อยู่ผมก็เอาต้นเอมมาให้ดูนะครับคืออย่างที่บอกหลายครั้งนะครับเรื่อง energy balance นะครับการที่จะทำให้ต้นบอนไซซึ่งเป็นไม้เล็กบางทีไม่ได้แดดเนี่ยเขาจะไม่เป็นพุ่มคือใบจะยืดนะครับอันนี้เนี่ยตอนแรกก็เป็นกิ่งชำแล้วก็เป็นกิ่งเดียวๆเลยแบบแทบจะไม่มีกิ่งเลยนะครับอันนี้ต้องเกิดจากการตัดบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นบางทีไม้ที่โตไวนี่ต้องตัดยอดวันเว้นวันเลยแล้วตัดขนาดไหนนี่คืออยากได้รายละเอียดมากขนาดไหนหมายถึงว่าอินเตอร์โนดคือให้มันสั้นๆเนี่ยคือเรียกว่าเป็นพุ่มที่กระชับท่านต้องตัดถี่แค่นั้นนะครับคือเห็นยอดปุ๊บตัดเห็นยอดปุ๊บตัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านจะได้รายละเอียดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงบอนไซต้องมีกรรไกรคู่ชีพนะครับแล้วต้องขยันตัดแต่งนะครับคือเลี้ยงบอนไซไปเดือนนึงมาตัดนี่มันไม่ได้นะครับหน้านี้มันต้องทำนะครับโดยเฉพาะพวกไอ้เนี่ยเมเปิ้ลเอมอะไรอีกเซลโคว่าพวกนี้ต้องทำแต่ถ้าพวกชิมปะกุสนดำนี่ก็อาจจะไม่ต้องทำบ่อยนะครับสนดำนี่แทบไม่ต้องทำอันนั้นเราไม่ได้พูดถึงนะครับเนี่ยผมจะตัดคืองอกออกมาให้เหลือสองข้อเหรอแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ออกนะครับอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแทงใบออกมาให้มันเป็นพุ่มเยอะนะครับจริงๆเมเปิลก็ควรทำนะครับอ่ะต้นนี้เห็นไหมครับต้นนี้เป็นเอมนะครับเนี่ยผมตัดบ่อยใบเขาเลยเล็กลงนะครับตอนนี้เหลือประมาณครึ่งเซนไหมใบความยาวของเขาเนี่ยก็จริงๆก็เป็นทรงดีแล้วนะเนี่ยยืดไปอย่างเนี้ยผมก็จะตัดสักหน่อยเพื่อที่ให้เขาแตกแขนงออกนะครับเป็นการทำ energy balance กิ่งข้างล่างนะครับกิ่งข้างล่างเนี่ยตัดออกไปบางทีดูเหมือนตัดเยอะไม่สวยสักทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะจบนะครับตรงนี้ตัดไปตัดแทบทุกยอดเลยนะครับออกมานิดนึงออกมาสัก2เซนก็ตัดเลยนะครับเพราะเขาจะแตกเป็นพุ่มเมื่อกี้สวยๆตัดออกมาไม่สวยแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรไม้ยังไม่จบเราก็ทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็ย้ำเรื่องการทำ energy balance นะครับก่อนที่ท่านจะหมดโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวเราก็ไม่อยากทำมากหรือมันจะไม่มีให้ทำเพราะว่ามันไม่นั่นแล้วคราวนี้มาพูดเรื่องกระถางใช่ไหมครับคุณอาทิตย์ถามเรื่องกระถางกระถางบอนไซที่ดีเป็นอย่างไรนะครับบอนไซนี่เป็นไม้กระถางเล็กนะครับต้องมีรูระบายน้ำที่ดีเนี่ยอย่างอันนี้เป็นงานจีนนะครับเห็นไหมครับรูระบายน้ำใหญ่แต่มีรูเดียวแล้วเขามีขาตั้งไม่ใช่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับทำให้น้ำระบายออกได้ดีนะครับเนี่ยขาตั้งเนี่ยขาตั้งกระถางบอนไซนี่สำคัญมากๆนะครับคราวนี้มาดูแบบอันนี้นะครับอันนี้เป็นงานญี่ปุ่นครับงานญี่ปุ่นนี่มันจะบางเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างประณีตนะครับจริงๆคนสอนทำกระถางนี่น่าจะเป็นคนจีนนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเหมือนจะทำบอนไซได้ดีกว่าแล้วก็ทำกระถางบอนไซได้ดีนะครับตรงนี้ก็มี2รูเห็นไหมครับ2รูอันนี้ผมเอาตะแกรงกั้นใส่คือผมจะใส่ไว้เวลาจะใช้งานมันจะได้ไม่ต้องมาตัดตะแกรงนะครับอันนี้ก็มีตรา
นี่นะครับแล้วก็มีขาอันนี้เรียกว่าขาสิงนะครับขาเมฆเนี่ยขาเมฆมีขาก็ทำให้ระบายน้ำได้ดีนะครับมี2รูนี่กระถางเล็กมีทั้ง2รูนี่รูก็รูใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็งานญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับกระถางมือ2ผมก็ขายนะครับถ้าใครสนใจคราวนี้มาดูใบเล็กใบเล็กนี่อาจจะทำ2รูลำบากนะครับแต่ว่าเขาพยายามทำขาให้สวยแล้วก็รูใหญ่ถือว่ารูใหญ่นะเกือบจะทั้งหมดเลยแล้วแถมเจาะรูเล็กๆให้ร้อยลวดด้วยเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของกระถางเฉพาะเราจะเอากระถางอื่นมาทำมันก็ลำบากอันนี้ไม่มีขาแต่เขามีเทคนิคคือทำตรงกลางให้เว้าเข้าไปเพื่อให้น้ำออกมาได้นะครับเนี่ยเป็นกระถางมี2รูมีลายเซ็นคนทำด้วยอันนี้ก็เป็นกระถางฟรีฟอร์มอีกแบบหนึ่งนะครับเอาไว้ปลูกต้นไม้ที่แบบแนวสแลนติ้งอย่างเงี้ยนะครับโอเคมาแล้วอ้าวคราวนี้มาดูมีกระถางมาโชว์อันนี้ก็งานญี่ปุ่นนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้เรียกว่ากระถางไม่เคลือบนะครับ ungraced ตัวนี้ perfect มากเลยนะครับเนี่ยแล้วมีรู2รูแล้วก็มีรูร้อยนะครับเนียนสุดๆเลยนะครับเนียนสุดๆเลยเนี่ยครับกระถางใบนี้นะครับคราวนี้อย่างที่บอกนะครับกระถางมีแบบเคลือบไม่เคลือบเดี๋ยวจะเอากระถางแบบเคลือบให้ดูอันนี้คือกระถางแบบเคลือบนะครับอันนี้เจ้านี้หลายคนคงรู้จักนะครับเนี่ยกระถางเคลือบที่มีสีก็เหมาะที่จะปลูกกับไม้ดอกแล้วก็ไม้ผลนะครับโอเคเนี่ยเห็นไหมครับไม้ดอกไม้ผลมีรูใหญ่และมีรูร้อยลวดนะครับเนี่ยอันนี้ก็งานญี่ปุ่นนะครับของยามาฟูซ่านะครับโทโคนาเมะนะครับลายเซ็นแกครับใบนี้ใหม่นะครับสุดยอดเลยนะครับปลูกเมเปิลบอกไม่ถูกเลยนะครับกระถางที่ไม่เคลือบนะครับอันเกรสที่ออกสีเอิร์ธโทนสีเทาสีน้ำตาลอะไรพวกนี้เหมาะจะปลูกสวนดำชิมบากุนะครับถ้าพวกเมเปิลพวกอะไรเนี่ยก็จะเป็นกระถางแบบที่มีเคลือบแล้วก็มีสีนะครับอันนี้สีครีมสีน้ำเงินสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมขอโชว์กระถางแพงที่สุดที่ผมมีนะครับนี่ห่อผ้าไว้เลยผ้านี้เนี่ยเป็นผ้ามีตรานะมีลายเซ็นคนทำนะครับให้แกทำให้นี่นะครับนี่คือกระถางเคลือบแล้วก็ลงลายเส้นนะครับนี่หลายหมื่นนะครับแน่นอนผมเอาไว้ดูไม่ได้ใช้ไม่แต่มีใครสนใจจะสอยไปก็ได้ขายได้นะครับกระถางใหม่ถามราคามาก็มันก็เป็นกระถางที่มีรู2รูนะครับเนี่ยเป็นลักษณะของกระถางที่ดีนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยยิ่งดีนะครับแต่ว่าอย่ามีแตกแล้วนะนั้นยิ่งทำบางนี่เทคนิคการทำยิ่งต้องยากขึ้นนะครับทำไมอยากให้มีน้ำหนักเบาเพราะเราบางทีบอนไซเรายกบ่อยใช่ไหมครับกระถางหนักมากก็ไม่ดีงานปราณีตมีลายเขียนมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ให้ดูตรงเนี้ยนะครับมีลายเขียนอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ยิ่งจะแพงขึ้นนะครับหรือถ้ามีชื่อศิลปินที่มีชื่อคนสร้างที่มีชื่อเนี่ยก็ยิ่งจะแพงนะครับอันนี้เป็นลายน่าจะเป็นเล้งหงนะเนี่ยโอ้โหใช่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหงมังกรนะครับ
ก็ถือว่าเป็น collectible item อย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกระถางบอนไซอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามีน้องหมอปุ๋ยกระถางบอนไซนะครับก็หรือพวกคุณอาร์ตอะไรพวกเนี้ยคนที่เล่นกระถางมาเยอะๆนะครับก็จะรู้บางทีพวกคนสะสมกระถางญี่ปุ่นนี่มองดูรู้เลยว่าใครเป็นคนปั้นขนาดนั้นนะครับคราวนี้ก็มีประเด็นอยู่ว่าเอ๊ะนั้นไปซื้อถ้วยญี่ปุ่นซื้อชามกระเบื้องซื้อไอถ้วยน้ำชาสวยๆมาเจาะนะครับเนี่ยก็ตัวอย่างคืออันนี้นะครับอันนี้ก็เอาดอกหัวเพชรเจาะนะครับหรือจริงๆบางทีกระถางที่ไม่ใช่กระเบื้องคือกระถางที่เขาเป็นกระถางจริงๆแต่ถ้ารูมันไม่พอก็เอามาเจาะเพิ่มได้ผมก็เจาะประจำนะครับอันนี้คือถ้วยชามเลยเนี่ยนะครับก็มาเจาะแต่ปัญหาของถ้วยชามหรือถ้วยน้ำชาเวลาเอามาเจาะเนี่ยท่านอย่าคิดว่าเจาะรูใหญ่แล้วน้ำมันจะไหลนะครับประเด็นคือขาตั้งเนี่ยมันไม่ได้ถูกดีไซน์ออกมาให้น้ำมันไหลนะครับพอท่านวางในที่อย่างเงี้ยสมมติว่าพื้นปูนพื้นอะไรแล้ววางเรียบเลยเนี่ยไอ้วงตรงเนี้ยมันจะกันให้น้ำไหลช้านะครับก็จะมีปัญหาอาจจะทำให้ดินแฉะรากเน่าได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านเอาอย่างเงี้ยไปวางในอาจจะถาดที่เป็นหินพัมมิสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับถ้าใครคิดอยากจะใช้แบบนั้นก็ถ้าพวกถ้วยพวกนี้ถูกนะครับใบละไม่กี่สิบบาทเนี่ยนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้อันนี้ของญี่ปุ่นนะซื้อใส่ต้นอะไรมาไม่รู้นะครับก็มีกระถางอีกแบบนึงนะครับอันนี้เรียกว่าเทรนนิ่งพอตนะครับเป็นงานญี่ปุ่นอันนี้เบอร์4นะครับถ้าใครจำประเด็นเทรนนิ่งพอตที่ผมเคยมาประมูลได้นะครับโอ้เป็นเรื่องสะเทือนวงการของบอนไซว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนะครับต้องย้อนกลับไปดูก็คือใบทำนองนี้เนี่ยคือกระถางเบอร์4นะครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ปลูกก่อนที่ไม้มันจะจบนะครับหรือบางทีคนขายเขาก็เอามาปลูกอย่างเงี้ยก็สวยนะครับก็จริงๆงานอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาจะบากตรงนี้ทำให้เว้าทำให้น้ำไหลออกมาได้นะครับนี่เป็นข้อแตกต่างที่ว่าเป็นกระถางบอนไซแล้วก็รูค่อนข้างใหญ่นะครับมีความเตี้ยถ้าเป็นกระถางจริงๆหน้าตาก็เหมือนกระถางบ้านเรานะแต่กระถางบ้านเรามันเนื้อมันจะไม่เนียนอย่างนี้แล้วก็มันจะลึกกว่านี้นะครับก็ถ้าใครมีฝีมือในการปั้นนะครับก็ช่วยทำทีนะครับคงมีคนซื้อเยอะนะครับแต่ว่ามันจะได้ความเนียนขนาดนี้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้ดินญี่ปุ่นมันยังไงนะครับและเทคนิคการทำของเขาสวัสดีครับคุณอู๋แล้วก็คุณอาทิตย์ก็อยู่ตรงนี้นะครับมีประเด็นคำถามอะไรไหมครับผมจบเรื่องกระถางให้คุณอาทิตย์แล้วนะเนี่ยขอบคุณครับคุณอุแล้วก็คุณวีระจิตรานนท์ทักทายครับยินดีครับผมก็น่าจะหมดแล้วนะนี่ที่เตรียมมานะครับมีอะไรอีกไหมเนาะคุณอาทิตย์ที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะพูดคุยกันนะครับเรื่องเมเปิลอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงก็สัปดาห์หน้านะครับพบกันใหม่นะครับช่วงนี้ก็ผมก็มีประมูลอะไรเล็กน้อยของที่เอามาจากญี่ปุ่นอันนี้เป็นมีดเอาไว้ตอนที่เปลี่ยนดินนะครับอันนี้กำลังขึ้นขายอยู่นะครับเปลี่ยนดินก็คือเอาไว้แงะลากออกมาจาก
จากกระถางแล้วก็ตัดตุ้มดินเพราะมันมีความคมอันนี้เป็นสแตนเลสพับได้นะครับนะครับแบบที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้แบบที่เป็นเหมือนเคียวอ่ะเหมือนขอนะครับอันนั้นมันพับไม่ได้นั้นก็อาจจะอันตรายนะครับแล้วก็รอบนี้ผมได้กันไกลน่ารักอันนี้มานะครับเดี๋ยวอาจจะประมูลหรือขายเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูมันจะแกะได้ไหมแกะได้โอ้โหเนี่ยนะครับเวลาจับแล้วมีความรู้สึกอยากทำบอนไซนะครับอันนี้งาน Made in Japan นะครับของคาวาซายะนะครับHandmade สุดยอดนะครับอันนี้ขายไม่แพงโหนี่ผมเอามาซากุนิมาขายนะนิดหน่อยมีเศรษฐีมาเหมาไปทายดูว่าใครสอยมาซากุนิผมไป ใช่ไหมอ๋อนี่ไงเจ้าตัวมาแล้วเป็นไงครับส่งได้รับหรือยังคุณอาทิตย์มาซากุนินะครับคือมีความรู้สึกว่าเราถือแพลตินัมสแตนดาร์ดไว้แต่จริงกันไกลเขาดีจริงๆนะมาซากุนินี่บอกไม่ถูกเลยนะครับเวลาถือแล้วเรามีความรู้สึกเราเป็นบอนไซมาสเตอร์ตัวน้อยๆคนหนึ่งก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำบอนไซแฮปปี้วีคเอนด์นะครับก็พรุ่งนี้วันจันทร์นะครับตลาดหุ้นเปิด10โมงเตรียมดูกระดานหุ้นได้นะครับช่วงนี้จำไว้นะครับเราซื้อหุ้นตอนขาขึ้นช่วงนี้มันลงหรือเปล่าไม่รู้มันจะลงถึงไหนโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านครับ